จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเทคนิคในการย่างพริกกระเทียมหอมยังไงด้วยกระทะสำหรับใครเนาะที่ไม่มีหม้ออบลมร้อนหรือไม่มีเตาถ่านนะเรามาใช้กระทะในการย่างกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะใช้พริกทั้งหมด4ชนิดเนาะก็จะเป็นพริกยำนะก็เป็นพริกชี้ฟ้าเขียวที่เป็นพริกยำค่ะนี่เลยนะแบบนี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกชี้ฟ้าเขียวหรือจะเรียกเป็นพริกชี้ฟ้าดำนะอุ๋ยจะใช้ประมาณนี้เลยค่ะเวลาเรียกเนาะเพราะว่าเขาจะเขียวออกค้ำเลยค่ะเขียวจัดนี้เลยนะกระเทียมแล้วก็หอมค่ะให้เรานะตั้งกระทะเลยค่ะใครไม่มีกระทะเหล็กสามารถใช้เป็นกระทะบ้านๆที่เราเคยใช้ผัดกับข้าวได้เลยนะใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะแต่การที่อุ๋ยนำกระทะเหล็กมาใช้ค่ะเพราะกระทะเหล็กจะให้ความร้อนแล้วก็เร็วกว่าเท่านั้นเองนะสามารถใช้เป็นกระทะบ้านๆได้แต่อาจจะใช้เวลาในการทำค่อนข้างที่จะนานค่ะให้เราใส่พริกลงไปเลยค่ะและเติมน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะใช้ไฟแรงได้เลยนะและหาฝาปิดค่ะนี่ค่ะให้เราใส่พริกลงไปเลยนะวันนี้นี่ค่ะสามารถย่างชิ้นละน้อยๆหรือจะย่างครั้งละเยอะๆแบบอุ๋ยได้เลยนะปริมาณน้ำที่เราใส่ก็ให้ท่วมพริกปริมาณที่เราใส่พริกนะนี่เลยค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยให้ท่วมเลยนะเห็นไหมว่าถ้าเราทำน้อยเราก็ใส่น้ำน้อยแต่ถ้าเราย่างในปริมาณที่เยอะเราก็ใส่น้ำเยอะหน่อยค่ะก็พูดง่ายๆเลยค่ะว่าปริมาณน้ำให้ใส่เท่ากับปริมาณพริกที่เราใส่ลงไปเนาะให้ท่วมพริกแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ปิดฝาเลยนะก่อนปิดฝาค่ะก่อนปิดฝานะให้เพื่อนค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะนี่เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้วิใส่เกลือวิลืมบอกนะนะคะให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะหลังจากที่น้ำงวดแห้งแล้วนะซึ่งหลายๆคนอาจจะกะน้ำไม่ถูกค่ะให้เราสังเกตวิธีง่ายๆเลยนะถ้าเกิดพริกของเรายังไม่นิ่มค่ะให้เพื่อนเติมน้ำลงไปได้เลยนะเพราะว่าบางคนเนาะก็กะไม่ถูกเนาะว่าปริมาณน้ำเราใส่เท่าไหร่ก็สังเกตง่ายๆเลยค่ะหลังจากที่น้ำงวดแห้งแล้วพริกของเรานะนุ่มหรือยังถ้าพริกของเรายังไม่นุ่มนะให้เพื่อนสามารถเติมน้ำลงไปได้เลยค่ะเราต้องการให้พริกของเรานุ่มก่อนนะแล้วเราค่อยมาย่างค่ะมันจะทำให้พริกของเรานะย่างแล้วนิ่มสุกไวค่ะเลยนะหลังจากที่พริกนิ่มแล้วค่ะให้เรานะทำการย่างได้เลยค่ะเกี่ยเขานะให้ทั่วกระทะหน่อยใครไม่มีกระทะเหล็กนะอุ๋ยก็สามารถใช้กระทะมันบ้านที่เราใช้ผัดกับข้าวได้เลยนะอุ๋ยใช้กระทะเหล็กมันแค่ทำให้มันร้อนเร็วแล้วก็สุกเร็วเท่านั้นเองนะนี่เลยกระทะบ้านๆเราก็สามารถใช้ได้เราก็ย่างเลยค่ะพลิกไปพลิกมาฝั่งไหนที่ยังไม่ได้เราก็พลิกส่วนระดับไฟนะในการต้มให้น้ำงวดแห้งก่อนอุ๋ยจะใช้เป็นไฟแรงนะหลังจากที่น้ำงวดแห้งเสร็จแล้วให้เราหลีมาเป็นไฟกลางค่ะแล้วค่อยๆย่างนะสังเกตดูเนาะถ้าเป็นกระทะเหล็กนี่คือเขาจะเร็วมากเลยนะเมื่อเราย่างครบทุกด้านแล้วเนาะทั่วทุกชิ้นแล้วนะให้เพื่อนเตรียมกระมังค่ะและเติมน้ำไว้นะเมื่อเราย่างค่ะจนสุกทั่วทุกชิ้นแล้วนะให้เรานำมาแช่น้ำค่ะมันจะทำให้พริกของเราแกะง่ายค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะให้เราค่ะนำลงมาแช่ในน้ำเลยค่ะนี่ค่ะต่อไปเราก็มาย่างหอมเนาะแล้วก็ใส่น้ำ
ปริมาณน้ำนะให้ท่วมเลยค่ะใช้ไฟแรงนะเราต้มหอมของเราค่ะได้ประมาณสัก 2-3 นาทีค่ะหอมของเราก็เริ่มที่จะแบบสุกแล้วเนาะแต่ยังไม่นิ่มนะให้เพื่อนใส่กระเทียมลงไปค่ะแล้วเรารอให้น้ำงดแห้งเลยค่ะหลังจากที่เราแช่ค่ะเราก็มาลอกเลยเนาะการแช่น้ำน่าจะทำให้เขาลอกง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ย่างไปเลยอันไหนสุกก่อนอันไหนเหลืองก่อนนะเพราะชิ้นเขาไม่เท่ากันค่ะเราก็ตักขึ้นมาเนาะค่ะกระเทียมใช้ได้แล้วนะหรือก็จะหนีบกระเทียมขึ้นมาก่อนเลยเมื่อเราได้แล้วนะปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ค่ะหอมแดงและกระเทียมเราก็ลงแช่น้ำเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็แกะเนาะนี่ค่ะวิธีการย่างหอมกระเทียมพริกแบบง่ายๆด้วยกระทะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ